แล้วครับคู่นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับคู่ของรายการศึกเพชรปิยะนัดเงินล้านนะครับอังคารที่15กรกฎาคมครับมุมแคมป์ซูเปอร์เลิฟวอร์สังประภัยเจอกับทางด้านของทักษิณเล็กเกียรติวัฒน์ดาวดังจากภาคตะวันออกครับทางด้านของทักษิณเล็กนะครับส่วนซูเปอร์เล็กนี่จากบุรีรัมย์ครับยก3ปล่อยตัวมาตลาดหลักทรัพย์เสมอแดงครับก่อนชกกันนี่แดงต่อ 5-4 เลยนะครับก่อนขึ้นเวทีก่อนในครับซูเปอร์เล็กนี่เรียกว่าเป็นมวยเข่าโดยอาชีพครับแทงหน้าขาครับเจอยัดไส้ของทักษิณเล็กมวยดังจาก2ศึกเลยนะครับซูเปอร์เล็กนี่จากเพชรยินดีส่วนทางด้านของทักษิณเล็กนี่จากวันทรงชัยครับราชดำเนินวางซ้ายครับทักษิณเล็ก2ไฟหลังเอาชนะแสงมณีสอเทียนโพมานะครับส่วนซูเปอร์เล็กก็เอาชนะน็อกทางด้านของพลังทิพย์นอสีพึ่งครับแข้งขวาหลุดครับเดินเข้าหาครับซูเปอร์เล็กอู้ยเจอแข้งซ้ายของทักษิณเล็กครับเล็กทั้งคู่ครับแต่ว่าวันนี้นี่125ปอนด์นะครับขวางนะครับตั้งโอ้โหเด้งตีเข่าขวาครับซูเปอร์เล็กทักษิณเล็กไปซ้ายครับเสียบขวามาครับทางด้านของซูเปอร์เล็กแทงเข่าขวาแข้งซ้ายครับตามด้วยหมัดครับโอ้โหแกวางแข้งซ้ายได้เนียนมากครับซูเปอร์เล็กสู้ในครับนอกไม่ไหวครับเจอแข้งครับพยายามจะขึ้นบนครับแทงเข่าขวางัดศอกขวาเจอศอกซ้ายของทักษิณเล็กตีเข่าขวาครับซูเปอร์เล็กยัดขวาคืนครับทักษิณเล็กเดินเข้าหาครับซูเปอร์ทักษิณทีขวาครับแหมเอาเป็นทักษิณเล็กแล้วกันนะครับอ้าวแข้งขวาครับซูเปอร์เล็กทักษิณเล็กวางแข้งซ้ายตามด้วยหมัดครับมาเป็นลูกคู่ครับแทงเข่าขวาครับซูเปอร์เล็กแทงขวามาครับแย่ yeah. จัดซ้ายคืนซูเปอร์เล็กเจอซ้ายของทักษิณเล็กครับซูเปอร์เล็กไปขวาครับขยับเข้าหาครับสีสันเหลือเกินครับมวยคู่นี้นี่กระแสดีครับแทงเข่าขวาครับซูเปอร์เล็กหาเหลี่ยมกันอยู่ครับหาเหลี่ยมกันอยู่ตีเข่าขวาครับแทงเข้าไปหน้าขาครับยัดไส้ครับอ้าวโอ้โหแกสะกิดล่างนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับล้มคว่ำลงไปครับซูเปอร์เล็กโอ้โหดูเหมือนง่ายนะครับแต่ลูกนี้จังหวะต้องพอเหมาะพอเจาะวางมา2แข้งเจอซ้ายของทักษิณเล็กครับแข้งขวาครับซูเปอร์เล็กเจอขวาอีกแล้วครับในตีเข่าซ้ายครับซูเปอร์เล็กตีเข่าขวาครับยัดเข่าขวาครับยัดเข่าขวาครับโอ้โหแกไปยืนรับเข่าอย่างเดียวไม่ดีครับทางด้านของทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์ตลาดหลักทรัพย์นี่ต่อแพงแล้วนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยครับได้เปรียบ 7-4 ครับอ้าวหลวมไปนิดนึงโอ้หลักเหลี่ยมแกแพรวๆมากเลยนะครับทางด้านของเจ้าทักษิณเล็กครับอ้าวได้ขวาครับโอ้โหแทงเข่าขวาถีบซ้ายไว้ไม่ให้เข้าถึงตัวครับกดแขนได้ตีเข่าซ้ายครับทักษิณเล็กเจอยัดไส้ซูเปอร์เล็กเดินอัดต่อครับกำปั้นถีบขวาแทงเข่าขวาดันครับดันโอ้ยได้กันหลบไม่พ้นนี่คอขาดแข้งซ้ายครับทักษิณเล็กยัดเข่าขวาครับเจอเด้งตีขวายัดเข่าขวาครับซูเปอร์เล็กกรรมการบอกว่าอย่าเชือกอย่าเชือกครับอย่าเชือกครับล้มครับล้มเตือนเล็กน้อยครับก็จังหวะมันดึงตัวไม่ได้ครับมันคือพื้นที่ตรงนั้นมันแคบมากครับก็ทับไปเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับขอนกินมากกว่านี้วางมา2แข้งครับซุปเปอร์เล็กทักษิณเล็กพลิ้วออกขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายครับเจอเข่าซ้ายของซุปเปอร์เล็กตีเข่าขวาแล้วก็โอ้โหคอหักหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับไอ้นี่ก้นชี้ฟ้าครับไม่ใช่ขาชี้ฟ้าครับงัดศอกซ้ายเสียบเข่าขวาครับโอ้โหโอ้ล้มบ่อยๆไม่ดีครับซูเปอร์เล็กนี่แหละครับมวยไทยนี่ประกบมานี่ก็มีดีคนละอย่างครับคนนั้นดีอย่างนี้คนนี้ดีอย่างนั้นครับก็เล็งแล้วว่ามันต้องสนุกแล้วก็สนุกจริง
เดินครับดันวางแข้งขวาเตะไม่เข้าครับทีบขวาได้ทักษิเล็กตีเข่าซ้ายครับแกกดแขนไว้รัดคอซอยยิกหันมามองทีมงานแล้วนะครับนำโดยสุดใจปุ่มประโคนครับดันเข้าเชือกวางโอ้โหเตะไม่เข้าครับโดนเก็บอาวุธได้ครับยัดได้ครับยัดเข่าได้กรรมการแยกซูเปอร์เล็กเดินเร็วยัดเข่าซ้ายมาเจอเข่าซ้ายของซูเปอร์เล็กครับยัดขวาราคาไว้ทักษิเล็กเจอขวาของวางแข้งขวาไปครับยัดเข่าขวามาตีซ้ายยัดซ้ายอีกทีนึงเดินครับซูเปอร์เล็กแข้งขวาครับเคลียร์ครับดูครับดูมันทำครับขยับเข้าหาครับซูเปอร์เล็กแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายของทักษิณเล็กแล้วก็หมดยกครับโอ้ตาเสงชี้แดงตาแสงชี้น้ำเงินนะครับตลาดหลักทรัพย์ไม่ไปไหนแล้วครับเสมอไหนเสมอกันครับเป็นจังหวะที่หลบได้อีกแล้วครับทักษิณเล็กซูเปอร์เล็กเดินขยับวางแข้งซ้ายครับทักษิณเล็กซูเปอร์เล็กดันโอ้โหแข้งขวาครับโอ้โหคู่ขี้มากครับคู่ขี้เหลือเกินครับตอนนี้พยายามแทงเข่าขวาซูเปอร์เล็กอัดถึงตัวครับบุกลุยถึงตัวแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของซูเปอร์เล็กก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับในตีไม่ได้อีกกรรมการบอกว่าแยกเดินต่อครับซูเปอร์เล็กเจอแข้งขวาครับทักษิณเล็กคืนด้วยแข้งซ้ายกระทุ้งเข่าซ้ายมาโอ้โหเต็มชายโครงครับเต็มชายโครงกรรมการขวัญ นะครับไม่ใช่ชายโครงของทักษิณเล็กน่าจะมีเจ็บปวดรดร้าวแหละครับพรุ่งนี้เช้าครับโอ้โหเสียบเข่าซ้ายทักษิณเล็กไปโหนเชือกตีซ้ายครับกรรมการก็เตือนครับเตือนแต่เตือนไม่หนักและช่วงท้ายๆนี่ก็พยายามเร่งครับซูเปอร์เล็กโอ้ตามไม่ทันไล่ไม่จนนะครับคือตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ค่อยขยับไปเรื่อยครับ2 1 3 1 8 1 10 1 20ช่วงตัวจนสุดท้ายก็จ่ายตังก่อนหมดยกฮะ